สวัสดีก่อนที่จะอรุณสวัสดิ์สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่วันนี้เราพบกันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์นะคะคุณผู้ชมอยู่กับคุณเอดนยกฤตและดิฉันเจนสามจันทร์ค่ะเช้าวันจันทร์ครับมาพร้อมกับสภาพอากาศที่ไม่ดีเสียเลยโดยเฉพาะอาทิตย์นี้อีก1อาทิตย์ที่พี่น้องภาคใต้ท่านจะอยู่กับฝนค่ะพี่น้องภาคใต้7วันจากนี้ท่านจะอยู่กับฝนแล้วก็ลมพายุไปอีก7วันเป็นอย่างน้อยนี่จากคำพยากรณ์ของอุตุนิยมวิทยามาใน7วันข้างหน้าอดเป็นห่วงไม่ได้เพราะว่าในหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปากใต้ด้ามขวาน 3-4 จังหวัดภาคใต้มีภาพข่าวที่นักข่าวที่นั่นส่งมาเนี่ยหลายเรื่องเห็นแล้วเป็นห่วงฮะอย่างพี่ให้ท่านไปดูนราธิวาสนี่เขาตกลงมาตั้งแต่วันพฤหัสบดีนะครับมันทำให้แม่น้ำสุไหงโกลกเนี่ยน้ำล้นตลิ่งมาท่วมถึงหน้าโรงพักมูโนของอำเภอสุไหงโกลกที่จังหวัดนราธิวาสครับท่วมบ้านพักตำรวจสูงเมตร20เซนคืออยากให้ท่านได้ดูภาพนี้ครับที่ท่านเห็นหลังคาอยู่ไกลๆฝั่งนู้นนี่คือหลังคารถจมน้ำหมดแล้วครับโผล่แค่หลังคาจริงๆเนี่ยนี่คือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้จริงๆ20คันรถของกลางที่ตำรวจเขายึดมาโอ้นี่ก็หมายความว่าชั้นล่างเนี่ยค่ะคือท่วมจนเกือบมิดเหมือนกันนะเนี่ยนี่ฮะนี่ศาลาอเนกประสงค์ของที่โรงพักเขานะครับสถานีตำรวจภูธรมูโนนี่อยู่ที่อำเภอสุไหงโกลกของจังหวัดนราธิวาสครับจะมีที่ชายหาดตาโลตาโลกะโบชายหาดตาโลกะโบเนี่ยอยู่ที่อำเภอยะหริ่งนี่คือคลื่นที่นั่นภาพนี้เป็นภาพที่นักข่าวที่จังหวัดปัตตานีเขาถ่ายมาให้ดูคือน้ำมันซัดเข้ามาที่บ้านแล้วส่วนหนึ่งมันจะซัดใส่ไอ้ถนนนะฮะค่ะถนนก็ถูกตัดขาดไปหลายจุดเหมือนกันนะคะและนี่ก็คือสภาพของบ้านที่อยู่บริเวณชายฝั่งอะค่ะเสียหายไปหลายหลังเหมือนกันบางหลังเนี่ยคุณเอหลังคาเนี่ยปลิวเลยนะคะต้นไม้หักโค่นลงมาทับบ้างอะไรบ้างส่วนถนนทางหลวงชนบททางไปแหลมตาชีอะค่ะก็ถูกคลื่นกัดเซาะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทปัตตานีก็กำลังเร่งซ่อมนะคะแล้วก็ต้องใช้แบ็คโฮเนี่ยมาตักหินทำวางเป็นแนวกั้นคลื่นนะคะนะครับนะจังหวัดยะลาจะโดนผลกระทบจากฝนจากน้ำฝนจากน้ำที่มากับลมพัดมีพื้นที่เสียหายถึง8อำเภอด้วยกันยะลาถามว่ามีความเดือดร้อนพี่น้องที่ไหนบ้างล่ะที่จังหวัดยะลาครับผมอยากให้ท่านดูตรงนี้ครับหมู่บ้านตลาดนิคมจะเป็นหมู่บ้านหนึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบานังสตาที่นั่นมันจะมีเขาอยู่ลูกใหญ่ทีเดียวครับชื่อว่าเขาปกยะปรากฏว่าดินของเขาเนี่ยมันไหลลงมาแล้วข้างล่างมันเป็นถนนมันทับเลยครับเนี่ยครับแล้วนี่ต้นไม้ที่มันเกาะกับดินมันก็มาด้วยกับดินครับเนี่ยครับเนี่ยฮะภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้านั้นก็คือว่าถนนใช้การไม่ได้แล้วครับถ้าเกิดขับไปก็เท่ากับว่าคุณจะเอารถทิ่มเข้าไปในกองดินเลยวิ่งเข้าไปในดินเลยถ้าเกิดขับไปเนี่ยมันไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าดินที่ถล่มลงมาเนี่ยมันสูงหลายเมตรท่านเห็นไหมผู้นำชุมชนประสานกำลังเจ้าหน้าที่เห็นว่าได้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจที่15นะครับแล้วก็ได้หน่วยทหารจากกองพันทหารราบ
ที่152เบื้องต้นทหารมาช่วยนะครับจุดตรงนี้นะครับนี่ยะลานะครับยะลานะครับบานังสตานะครับนี่น้องพี่น้องฮะนี่ยังไม่ถึงอาทิตย์นี้นะตั้งครัวเลยเห็นจากภาพแค่นี้แล้วจะบอกว่าอาทิตย์นี้เอาอีกอีก7วันข้างหน้านี่เดี๋ยวเอาอีกนะครับคือตรงนี้ผมยังงงทำไมไม่เออพัทลุงนะครับที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยนักข่าวเราเขาไปได้ภาพความเดือดร้อนพี่ๆน้องๆจากที่บ้านโคกยาครับอยู่ที่อำเภอเขาชัยสนนะครับนั่นคือระดับน้ำที่เขาไปถ่ายมาดูนะครับค่อนข้างที่จะสูงตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความเดือดร้อนจากว่าน้ำป่าจากเขตรักษาพันธุ์ป่าเขาบรรทัดน้ำจากเขาบรรทัดมันไหลลงมาตั้งแต่เช้าตรู่อำเภอเมืองก็กลายเป็นจุดที่รับน้ำจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดอันนี้มาจากกงหลาน้ำป่าจากกงหลาหลากลงมาตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนะครับช่วงเย็นเมื่อวานนี่เนี่ยท่านดูฮะท่านดูน้ำครับท่านดูสีน้ำซะก่อนนะครับเป็นไงฮะดูกันแบบนี้ฮะโอ้โหพื้นที่ติดเขาติดป่านี่โอ้โหดูดิไปหมดน้องเจนค่ะไปหมดครับมีพัทลุงนะคะเดี๋ยวไปดูสงขลานี่เขาว่าโดนฝนตกมาประมาณ 4-5 วันเท่ากับ 4-5 วันที่มันตกอยู่ไม่หยุดตอนนี้4อำเภอครับเกิดน้ำท่วมอำเภออะไรบ้างที่สงขลาเห็นเขาว่าที่สะบ้าย้อยโดนไปแล้วรัตภูมิอำเภอบางกล่ำแล้วก็อำเภอนาหม่อมนะครับคือ4อำเภอนี้ค่ะคือท่วมไปแล้วนะคะแต่ว่ามันยังมีอีกหลายพื้นที่เลยที่ได้รับผลกระทบด้วยที่โดนไปด้วยก็จะมีอำเภอระโนดนะคะมีที่สถิงพระสิงหานครเทพาแล้วก็ที่อำเภอเมืองค่ะอำเภอหลังที่น้องเจนได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้น่าจะโดนลมฮะน่าจะโดนลมพวกหลังคาพวกอะไรน่าจะปลิวไปนะครับน้ำจากทะเลสาบสงขลานักข่าวรายงานว่าปรากฏมันหนุนเข้ามาท่วมพื้นที่เหมือนกันครับหนุนเข้ามาท่วมพื้นที่เหมือนกันครับมีทหารมาช่วยขนของฮะค่ะเย็นเมื่อวานนี้ปรากฏมันมีเหตุการณ์ที่น่าตกใจเพราะว่าคนงานก่อสร้างตกลงไปในคลองชลประทานตอนที่ไปทอดแหหาปลาอยู่ตรงนั้นมันเป็นเขาเรียกชาวบ้านเขาเรียกว่าทางน้ำแต่ว่ามันเป็นทางน้ำสามแพร่งฮะทีนี้ปรากฏกระแสน้ำเนี่ยมันไหลเชี่ยวมากพัดเอาร่างลอยไปไกลเกือบ3กิโลแกก็โอ้อึดนะความหมายก็อุตส่าห์ลอยไป3กิโล3กิโลกว่าจะไปหมดแรงแล้วก็จมหายต่อหน้าชาวบ้านที่ตามกันไปเป็นกิโลอ่ะต้องเจนดูสิคือพอลอยไป3กิโลแล้วอะค่ะพอตอนนั้นเห็นจมไปต่อหน้าต่อตากู้ภัยก็พยายามไปหาตรงจุดที่ชาวบ้านเนี่ยเขาแจ้งว่าคนนี้เขาจมลงไปแต่พอไปหาอีกทีก็คือไม่เจอแล้วนะคะจมน้ำแล้วก็สูญหายไปเลยคือคนตกนี่ก็ตะเกียกตะกายไป3กิโลคนบนบกนี่ก็สู้เหมือนกันนี่ก็วิ่งตามกันไป 2-3 กิโลเอาว่าน่าจะทันสักพักก็จมเพราะเนื่องจากว่าแรงหมดนะครับน้ำมันแรงครับคลองระบายน้ำชลประทานสายนี้ที่ว่าคนงานก่อสร้างเพิ่งตกไปเมื่อวานนี้ในคลองชลประทานปรากฏว่าเคยเกิดเหตุมีเด็ก5ขวบพัดตกลงไปในคลองจนเสียชีวิตมาแล้วรายหนึ่งด้วยน้ำในคลองชลประทานนี่ก็แรงพอกันจากน้ำป่าเข้ามาที่ชุมชนแล้วก็ไหลลงคลองชลประทานนี้หมดนะครับนี่เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเรื่องของสภาพอากาศนะครับที่ก็ยังไว้ใจไม่ได้กระทบกับความเดือดร้อนนอกจากที่อยู่อาศัยแล้วเนี่ยมันจะเรื่องพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งอุดรธานีนะครับมีข่าวเด็กจมน้ำที่สวนสาธารณะหนองซิมอยู่ในเขตเทศบาลจังหวัดอุดรธานีเด็กชายณัฐรัตน์แก้วพิมผาชื่อว่าน้องอาชิอายุ8ขวบ
ไปเล่นอยู่กับเพื่อนตรงนั้นหนองน้ำสาธารณะมันชื่อว่าหนองซิมมันจะติดอยู่กับโรงเรียนดอนบอสโกนี่ภาพที่นักประดาน้ำไปถึง3คนนี่เป็นชุดแรกเขาหาอยู่2ชั่วโมงไม่เจอโทรเรียกนักประดาน้ำมาอีก6คนญาติน้องก็มาถึงก็เอาธูป3ดอกมาจุดนะครับบอกสารปู่ตาบ้านเดือเชื่อว่าปู่ตาท่านนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าคอยปกปักรักษาอยู่ที่สวนสาธารณะที่หนองน้ำหนองซิมตรงนี้ก็เลยจุดธูปบอกท่านไผ่ปูได้เปิดทางไม่นานเจ้าหน้าที่ก็งมไปพบร่างของน้องอาชิจมอยู่ใต้น้ำคือห่างจากฝั่งไปประมาณสัก10เมตรนิดๆเสียงอะไรอ่ะหนองแก๊สถังออกซิเจนค่ะนี่คุณแม่นะคะคุณแม่มาดูร่างไร้ลมหายใจของลูกค่ะคือคุณวรวุฒิพาพักดีเป็นคนที่ลงไปช่วยเด็กบอกว่าน้องอาชิไปเล่นน้ำอยู่กับลูกชายของคุณวรวุฒิลูกชายแก7ขวบน้องที่จมน้ำนี่8ขวบก็ปั่นจักรยานกันไปเล่นแล้วก็สักพักลูกชายขี่จักรยานปั่นกันมาบอกพ่อว่าเพื่อนที่ชื่ออาชิจมน้ำพ่อไปถึงก็เลยกระโดดลงไปในน้ำหาอยู่20นาทีที่แรกไม่เจอนะครับชอบไปเล่นอยู่แถวนั้นฮะเด็กไปเล่นกันเองฮะใช่ค่ะคุณแม่เนี่ยบอกว่าจริงๆตัวเองเนี่ยมีลูก2คนนะคะคนโตเนี่ยชื่อว่าน้องเจนนี่เป็นผู้หญิงอายุ10ขวบน้องอาชิเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กค่ะปกติคุณแม่บอกว่าน้องๆก็จะไม่มาเล่นที่สวนสาธารณะเนี่ยตามลำพังหรอกปกติก็คือจะเล่นกันอยู่ที่บ้านแต่วันไหนที่มาที่นี่เนี่ยน้องจะขอให้ผู้ใหญ่มาด้วยค่ะทีนี้ถามน้องกัปตันเพื่อนของน้องอาชิอะค่ะน้องกัปตันบอกว่ารอบนี้ไม่รู้ยังไงถึงมาเล่นกัน2คนแล้วก็มาเล่นลูกแก้วอ่ะคุณเอลูกแก้วอ่ะค่ะเคยเล่นไหมคะคือดีดลูกแก้วเล่นไอ้จุดวิกฤตก็คือไอ้ลูกแก้วที่ดีดมันตกน้ำมันกลิ้งลงน้ำทีนี้ก็ปรากฏว่าเด็กก็เดินลงไปเก็บลูกแก้วแล้วทีนี้มันเป็นพื้นมันเป็นทรายมันก็จะเป็นคล้ายๆค่อยๆเดินลงไปคือมันไม่ใช่ทีเดียวแล้วพวดลึกเลยนะท่านมันเหมือนเป็นหาดทรายเล็กๆอ่ะเดินไปตื้นๆแล้วมันลึกลงไปเรื่อยนี่พอเด็กไปเก็บลูกแก้วพอขาถึงน้ำก็เล่นน้ำกันไงพอเล่นน้ำเสร็จทีนี้มันลงไปลึกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้เอาไม่อยู่ใช่ค่ะน้องอาชินี่ว่ายน้ำไม่แข็งแต่น้องกัปตันเนี่ยคือตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งมาได้คนเดียวนะคะน้องอาชินี่ก็จมน้ำหายไปเลยอะค่ะจากตรงที่ลึกเสียชีวิตแล้วเนี่ยเนี่ยผ้าเขาห่อขึ้นมาคุณเจนประธานชุมชนเนี่ยบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุมันก็มีลางไม่ค่อยดีนะคะคือถ้าไปดูย้อนกลับไปดูสุนัขแถวบ้านหอนติดต่อกัน3วันนะคะวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีอีกามมาบินเกาะที่เสาไฟหน้าบ้านของคุณยายที่เสียชีวิตไปแล้วและบ้านคุณยายคนนี้อยู่ข้างๆบ้านของน้องอาชิอีกต่างหากก็เลยคิดว่ามันน่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มาเกิดจริงๆคุณปิยพรประเสริฐสังประธานชุมชนท่านว่างั้นว่าอีกามาเกาะอะไรน่าจะเป็นลางร้ายคือแสดงว่าประธานชุมชนนี้ก็เชื่อเรื่องลี้ลับเหมือนกันไปคิดเรื่องอีกาเรื่องอะไรนู่นน่าเสียใจที่สุดนะครับให้ลูกมาเล่นกันเองฮะเด็กคุณแม่นะเสียใจกับคุณแม่ด้วยที่สุดเลยนะครับลูกมาเล่นน้ำแล้วก็ไปเก็บลูกแก้วแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตไปเนี่ยท่านครับที่จังหวัดกระบี่มีนาทีที่กู้ภัยก็ไปช่วยผู้ชายคนนี้ปรากฏขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้เอาขาตั้งขึ้นเข้าโค้งรถมอเตอร์ไซค์เสียหลักทิ่มเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถบรรทุกปาล์มเนี่ยฮะดีว่าเห็นไหมโอ้โหเลือดเห็นไหมนี่คือมอเตอร์ไซค์ตัวเองนี่จังหวะเข้าโค้งแล้วขาตั้งไม่เอาขึ้นฮะพอเข้าโค้งมันก็แทกแทกแทกแก๊กขูดไปกับพื้นถนนคนขี่มอเตอร์ไซค์นี่สไลด์ตัวเข้าไปอยู่ตรงกลางของล้อสองข้างล้อนี่จังหวะว่าจะเหยียบหัวแก
เพี้ยนโน่นได้มั้ยหลบยังไงไม่ทราบมันไปทับเข้าแขนหรือขาอะไรเนี่ยมันไม่โดนจุดสำคัญน่ะค่ะล้อเนี่ยไปเหยียบที่แขนซ้ายนะคะแขนซ้ายที่เห็นนั่นหักแล้วนะส่วนหัวเนี่ยเข้าไปติดอยู่ใต้รถอะค่ะกู้ภัยคือเข้าไปไม่ได้เห็นไหมคะอยู่ใต้ท้องรถก็เลยพยายามจะบอกให้ผู้ชายคนนี้พยายามดึงหัวตัวเองออกมาคือดึงออกมาเองครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็ต้องทนเจ็บนะคะก็ดึงหัวตัวเองจนหลุดออกมาได้อะค่ะแล้วถึงได้ลากตัวออกมาจากใต้ท้องรถโอ้โหหนักเลยฮะท่านดูสภาพนี่ท่านไหนไม่เห็นภาพอยู่หน้าจอคือผมจะบอกว่าหน้าเขาเลือดเต็มหมดอะค่ะก็มีทั้งแผลทั้งที่หน้านะคะแขนซ้ายก็หักแถมยังมีแผลชะกันที่เท้าด้วยอะค่ะตามเนื้อตามตัวก็คือแผลเต็มไปหมดเลยคนนี้ก็คือคุณกิตติพงศ์สุขศรีเมืองคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่ไปเกิดอุบัติเหตุขับเข้าโค้งลืมเอาขาตั้งรถขึ้นรถเสียหลักแล้วมันไปเสียหลักจังหวะที่รถกระบะบรรทุกปาล์มวิ่งสวนมาพอดีก็เลยไปชนเข้ากับรถกระบะแล้วตัวก็ถลายเข้าไปใต้ท้องรถกระบะจนเป็นสภาพที่เห็นตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้คุณหมอที่โรงพยาบาลกระบี่นะครับโรงพยาบาลประจำจังหวัดเอาตัวคุณกิตติพงศ์ไปรักษาอยู่นะครับคุณกิตติพงศ์ที่ผมว่าที่ประสบอุบัติเหตุนี้อายุ20ปีครับค่ะแล้วจุดตรงนี้ค่ะที่เจอกับอุบัติเหตุเนี่ยเป็นถนนสายพรุดินนานะคะที่ช่องเสียดตำบลพรุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อวานนี้ที่แม่สอดมันจะมีเหตุการณ์ไปจับแรงงานชาวเมียนมาซุกตัวมากับรถขนผักคือดัดแปลงเป็นช่องตรงกลางแล้วเอาคนทั้งหมด15คนซุกอยู่ข้างในซึ่งถ้าเกิดท่านเห็นภาพอยู่หน้าจอเนี่ยท่านจะเห็นว่ารถคันนี้มันเป็นรถกระบะที่ข้างหลังมันต่อเป็นคอกสูงถ้าเกิดท่านยืนอยู่ตรงถนนแล้วมองเข้าไปที่รถคันนี้ท่านจะเห็นว่าคอกสูงที่ต่อขึ้นมานี่ถุงพลาสติกใส่ผักเต็มหมดเลยทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังเหมือนซ้อนกันมาเต็มๆคันซ้อนกันมาเต็มอัดแน่นเลยไอ้ที่ต่อมาข้างหลังที่เป็นคอกหารู้ไหมว่าไอ้ตรงกลางปรากฏมันไม่มีผักมีคนเดี๋ยวเนี่ยครับแล้วก็เอาผักสุ่มๆวางบนอีกทีคือเอาถุงผักล้อมเป็นสี่เหลี่ยมให้คนอยู่ตรงกลางทำเป็นโพรงอ่ะไอ้รถเลยมึงนี่พอเปิดขึ้นมาด้วยเหตุผลเจ้าหน้าที่ต้องขึ้นข้างบนครับลงมาปีลงครับขอตรวจแล้วได้ยินเสียงคนอุทานออกมาจากกองผักก็เลยขอตรวจเปิดออกมาปรากฏทั้ง15ชีวิตอันประกอบไปด้วยผู้ชายพม่า8คนผู้หญิงพม่าอีก6คนผู้ติดตามอีก1คนทั้งหมดอยู่ในกองผักสิ่งแรกที่เจ้าหน้าที่เขาทำเขาบอกเอาน้ำไปให้กินก่อนเพราะเนื่องจากแต่ละคนหายใจกันแบบเหมือนคนขาดอากาศอะค่ะก็อัดอยู่ในนั้น15คนนะคะแล้วก็อัดมาเป็นเวลานานด้วยอ่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าโอ้โหกลิ่นเนี่ยโชยออกมาเลยแล้วมันทั้งอับทั้งร้อนนะคะกลิ่นคุ้งคือไม่มีอากาศเลยอะค่ะคนขับรถบรรทุกแรงงานมาชื่อว่านายจรูนทองมาบอกไปรับมาจากป่าละเมาะตรงกม.ที่44ในอำเภอพบพระใครจ้างไปพี่จรูนแกบอกว่ามีคนพม่าอายุ50ปีโทรศัพท์ติดต่อมาให้ไปรับต่างด้าวไปส่งที่ตำบลแม่ท้อเขตติดกับอำเภอวังเจ้าก็จะได้รับค่าจ้างหัวละ 5,000 บาทก็ไปรับกันมาเพื่อที่จะทำงานแรกกับเงินนี่จุดหนึ่งนะครับส่งไปที่สภ.แม่ท้อตำรวจเอาตัวไปดำเนินการต่อก่อนที่จะผลักดันกลับประเทศล่าสุดทหารกองร้อยสกัดกั้นที่1ไปจับแรงงานเมียนมาได้เพิ่มอีก10คนนี่ผู้หญิงซะเยอะชุดหลังนี่ผู้หญิง7ผู้ชาย3ทั้งหมดถูกจับได้จากป่า
บ้านปังซ่านอยู่ที่ตำบลพะวอของอำเภอแม่สอดกลุ่มนี้ส่งสภ.พะวอค่ะยังไม่เป็นโควิดนะชุดหลังนี่ก็ตรวจโควิดหมดอ่ะยังไม่เจอช่วงเย็นเนี่ยมันมีไฟไหม้ตึก5ชั้นที่ถนนมังกรซอยไพบูลย์สมบัติอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์แถวแถวโรงพักจักรวรรดินะครับคือมันเป็นตึกที่เขาเก็บของเล่นเด็กค่ะนี่แถวย่านเยาวราชร้านที่เกิดไฟไหม้ชื่อว่าร้านเจริญชัยฮะในร้านนี้เนี่ยทำธุรกิจขายกิฟต์ช็อปของเด็กเล่นไฟไหม้ชั้น4ชั้น5คือจุดที่เก็บของเล่นเด็กพอดีใช่ค่ะแล้วของเล่นเด็กมันเป็นพลาสติกไงคะเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งก็ต้องใช้รถกระเช้าเนี่ยฉีดน้ำสกัดเพลิงที่ชั้น4นะคะส่วนอีกส่วนเนี่ยเข้าไปจากตึกข้างๆค่ะคือเข้าไปจากด้านข้างเนี่ยเพื่อที่จะพังกำแพงชั้นดาดฟ้าเข้าไปคุมเพลิงจากด้านในปรากฏว่าพอเข้าไปเนี่ยเห็นว่าอาคารมันเริ่มมีรอยร้าวค่ะแล้วก็เริ่มซุดตัวก็เลยต้องสั่งให้ระงับการฉีดน้ำจากด้านนอกก่อนเพราะว่ากลัวว่าอาคารเนี่ยจะอุ้มน้ำไม่ไหวแล้วก็ถล่มลงมาเนื่องจากมันเป็นอาคารเก่าด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้วิธีเอาโฟมดับไฟแทนค่ะซึ่งหลังจากที่ควบคุมเพลิงได้ก็ต้องสั่งปิดอาคารไม่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปด้านในแต่ว่าโชคดีนะคะเหตุการณ์นี้เห็นไหม้ขนาดนี้ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะยังไม่สรุปสาเหตุของเพลิงไหม้นะคะก็ต้องรอให้พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบก่อนเห็นว่าต้นเพลิงเนี่ยเริ่มจากชั้น2ของอาคารค่ะแล้วก็ลุกลามไปยังส่วนต่างๆอย่างรวดเร็วนะคะตึกแถวถนนมังกรก็คือย่านเยาวราชครับครับตี 4:48 นาทีพักสักครู่เดียวแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูที่เหลือกันต่อครับครับที่อยุธยามีเรื่องของสามีไปง้อภรรยาขณะที่เธอเล่นฮูลาฮูปอยู่หน้าโรงแรมผู้หญิงไม่ยอมคืนดียิงทั้งแฟนยิงทั้งเพื่อนแฟนทั้งเจ้าของโรงแรมจังหวะยิงแฟนเนี่ยปรากฏไม่แม่นเพื่อนแฟนมาห้ามเนี่ยยิงเพื่อนแฟนเข้าจุดสำคัญเธอเสียชีวิตสามีชื่อว่านายรักษานามสกุลโอสถเสนฉายาอั๋นท่าเรือหวังจะมาคืนดีกับอดีตภรรยาที่เลิกลากันไปไม่กี่เดือนที่แล้วภรรยาไม่ยอมคืนดีก็เลยเอาปืนเนี่ยยิงใส่ภรรยายิงใส่เพื่อนภรรยาคนเจ็บเนี่ยจะมีคุณสุริรัตน์นิ่มแสวงกุลอายุ47ปีคุณสุภาพรตั้งจิตชอบสองคนนี้ล่าสุดอาการปลอดภัยแต่คนที่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสก็คือเพื่อนเจ็บกว่าเพื่อนเพราะเนื่องจากว่าเข้ามาห้ามคือคุณสุขสมมีเดชอายุ63ปีโดนยิงเข้าหน้าอกกับสะโพกแค่สองอวัยวะนี้เนี่ยหน้าอกกับสะโพกเธอโดนแค่สองอวัยวะนี้รวมกันเนี่ย5นัดอาการหนักไปถึงโรงพยาบาลท่าเรือแล้วก็ไปเสียชีวิตที่นั่นคืนนี้พอยิงเสร็จก็กลับไปอยู่ที่บ้านตำรวจก็ไปปิดล้อมเกลี้ยกล่อมนะฮะบ้านนี้นะคะบ้านอยู่ที่หลังวัดบัวขาวอะค่ะห่างจากจุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุก็คือโรงแรมนะคะห่างจากโรงแรมเนี่ยประมาณ4กิโลเมตรค่ะเนี่ยตำรวจนำกำลังไปปิดล้อมแล้วก็ปิดทางเข้าออกหมู่บ้านด้วย
แล้วก็บอกว่าชาวบ้านเนี่ยไม่อยากให้จะออกให้ออกจากบ้านเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะถูกจับเป็นตัวประกันได้นะคะคือตอนแรกพอเขาเข้าไปจะคุยให้ออกมาเอาลูกชายไปก็ไม่ยอมถ้าใครเข้ามาไม่ว่าหน้าไหนจะยิงให้หมดคือยื้อกันไปโอ้นี่ตำรวจนึกคำกล่อมอะไรได้นี่สารพัดสารเพใส่เข้าไปพูดให้ใจมันอ่อนฮะชักแม่น้ำทั้ง8ชักแม่น้ำทั้ง5กี่สายต่อกี่สายแม่น้ำชักมาคุยมากล่อมหมดปรากฏกล่อมได้3ชั่วโมงอ่อนทีนี้ยอมมอบตัวเดี๋ยวเราช่วยเราคุยได้ผู้กำกับครับเนี่ยให้เรือให้เรือครับนี่หลังจะพยายามจะฆ่าเมียตัวเองครับนี่เขายิงเพื่อนเมียตายไปคนนะเนี่ยสภาพน่าจะเป็นลูกชายนะคะเนี่ยที่เข้าไปกล่อมที่ใส่เสื้อสีขาวเนี่ยค่ะที่นั่งอยู่เอาน้ำให้ทานเนี่ยน่าจะเป็นลูกชายสรุปแล้วก็คือตอนที่จับตัวได้นะคะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปค้นในบ้านเนี่ยโอ้โหปืนเป็นตับเลยอะค่ะน่าจะมีอยู่อย่างน้อย5กระบอกได้แล้วก็มีปืนยาวติดลำกล้องอยู่ด้วยนะคะตำรวจยึดทั้งหมดแล้วก็คุมตัวในอั๋นเนี่ยไปสอบปากคำค่ะภรรยาแกเนี่ยก็คือคุณสุรีรัตน์นิ่มแสวงกุลนี่เลิกกันมาไม่ถึงปีจะกลับมาง้อแล้วมาง้อตอนที่ภรรยากำลังเล่นฮูลาฮูปอยู่หน้าโรงแรมก็ออกกำลังกายอยู่กับแม่บ้านของโรงแรมออกกำลังกายอยู่กับคุณสุภาพรที่เป็นเจ้าของโรงแรมเข้ามาถึงชักปืนยิงภรรยากระสุนเข้าฝ่ามือคือจังหวะเอามือมาห้ามายิงทะลุมือมาโดนแขนแม่บ้านที่ชื่อว่าคุณป้าสุขสมพยายามจะเข้ามาอ้ามอันอันกระหน่ำยิงคุณป้าสุขสมจะเสียชีวิตและกระสุนอีกส่วนนึงก็ไปโดนเจ้าของโรงแรมคือคุณสุภาพรจนเจ็บด้วยลูกชายบอกว่าพ่อป่วยเป็นโรคไบโพล่าก็คืออารมณ์สองขั้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายรอบนี้จะมาฆ่าแม่มีเลือดเต็มหมดโอ้จะเอากันให้ตายจะเอากันให้ตายมันไม่ได้อย่างใจเชียงรายเนี่ยเรื่องจากที่เชียงรายที่เชียงรายเนี่ยเป็นเรื่องจากที่บ้านป่าบงอยู่ที่ตำบลบ้านดู่ของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเรื่องนี้ตำรวจเขาไปเจอศพของคุณเสาวรสกำกระโทกอายุ34ปีตั้งต้นเรื่องเป็นอย่างนี้พอไปเจอศพคุณเสาวรสเสร็จปรากฏว่าผัวคุณเสาวรสไม่อยู่ลูก2คนก็หายไปจากบ้านเจ้าหน้าที่ก็เลยสันนิษฐานว่าไอ้คนทำเนี่ยน่าจะเป็นผัวแหละยิงเมียเสร็จแล้วก็พาลูก2คนลูกเล็กหมดฮะทั้ง2คน4ขวบคนหนึ่ง5ขวบคนหนึ่งปรากฏว่าหลังจากเกิดเรื่องคุณสาวรสตายก็ปรากฏว่าสามีเอาลูก2คนนี้ไปไหนไปแล้วไม่ทราบค่ะสามีเนี่ยชื่อว่านายเอกนะคะคือถ้าไปถามคนสนิทของผู้ตายอะค่ะชื่อว่าคุณสิริพรยินดีวงบอกว่าคนนี้ก็จะมาทำความสะอาดอยู่ให้บ้านหลังนี้ประจำในช่วงเช้าก็เล่าบอกว่าเมื่อเย็นวันที่26กุมภาพันธ์เห็นนายเอกนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนค่ะก็กลับบ้านไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเช้าวันรุ่งขึ้นกลับมาทำความสะอาดที่บ้านหลังนี้เห็นประตูหน้าบ้านเปิดทิ้งเอาไว้ก็เลยเดินเข้าไปดูในบ้านทีแรกไม่เห็นใครนะคะลองเดินเข้าไปเปิดประตูห้องนอนดูซิโอ้โหช็อกเลยค่ะเห็นคุณเสาวรสนอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ก็เลยรีบแจ้งตำรวจคือสามีเนี่ยก็คือนายเอกนะคะตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อนตั้งต้นอย่างนี้ก่อนดื่มเสร็จก็แยกย้ายกันกลับบ้านหลังจากนั้นเนี่ยน่าจะคุยกันแล้วอะไรไม่เข้าหูภรรยาสักอย่างก็เลยมีปากเสียงกันค่ะด้วยความที่เมาด้วยไงคะแถมเป็นคนอารมณ์ร้อนขี้โมโหอยู่แล้วก็เลยเอาปืนยิงภรรยาเสียชีวิตเลยเจ้าหน้าที่เขาไปเคลียร์พื้นที่ครับท่านฮะท่านดูที่นอนของลูกผ้าห่มอะไรลายการ์ตูนลายอะไรน่ารักอยู่กันซื้อให้ลูกฮะซื้อให้ลูกเล่นกับลูกอยู่กับลูกแต่ว่า
สามีก็คือพ่อเด็กเนี่ยโมโหร้ายบ้านเนี้ยอารมณ์ร้อนค่ะคือคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วเวลาทะเลาะกันแล้วลงไม้ลงมือตลอดตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับนะคะสำหรับนายเอกค่ะเพื่อนำตัวมาสอบสวนดำเนินคดีเร่งไล่ล่าอยู่นะคะเข้าไปดูทางหลังที่จังหวัดตราดเนี่ยมีกลุ่มน้องวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวตอนกลางคืนแล้วก็ปรากฏว่าเห็นผู้หญิงท่านหนึ่งไม่รู้มาจากไหนมาถึงแล้วเธอก็ไม่ได้ก้มดูข้างล่างคือจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายคือยืนอยู่บนสะพานทีนี้พอมาถึงเนี่ยไม่ได้ก้มลงดูคิดว่าข้างล่างเป็นน้ำกระโดดลงไปกะว่าจะจมน้ำตายปรากฏข้างล่างไม่มีน้ำพอข้างล่างไม่มีน้ำก็ล่วงลงไปขาหักเนี่ยร้องเจ็บขอให้คนช่วยทีนี้ไอ้น้องที่มันขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวก็แล้วกันนะฮะกลางคืนอยู่น้องนั่งจับกลุ่มกันอยู่ตรงสะพานข้ามคลองมะละกอตรงนั้นเนี่ยมันจะอยู่ที่ในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอยของจังหวัดตราดนะครับเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้บอกว่าผมเห็นผู้หญิงคนนี้มาถึงสะพานก็กระโดดเลยครับพอกระโดดไปเสร็จข้างล่างมันไม่มีน้ำมันมีแต่หญ้าสักพักก็ได้ยินเสียงร้องขึ้นมาจากข้างล่างครับขอความช่วยเหลือเจ็บแล้วฮะยังดีที่มีหญ้านะคะเนี่ยขาหักครับคือล่วงลงไปจากข้างบนสะพานไปถึงข้างล่างเขาวัดได้น่าจะประมาณสักร่วมๆ 4-5 เมตรบอด้วยขึ้นมาก่อนพี่ขึ้นมาก่อนเออถามเห็นว่าเป็นคนบ้านอยู่อำเภอบ่อไร่น้องเจนค่ะแล้วก็เดินมาเลยนะเดินจากอำเภอบ่อไร่มาเลยนะมาที่สะพานคลองมะละกอนี่คือเดินมาเลยนะไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มานะคือเดินมาเพราะเหตุผลว่าทะเลาะกับผัวฮะแล้วก็น้อยใจสะอึกสะอื้นร้องไห้จากบ้านเนี่ยเดินมาถึงสะพานนี้แล้วกระโดดเลยคือตั้งใจมากที่จะมาสะพานแห่งนี้แล้วก่อนที่จะกระโดดไปไม่ได้มองข้างล่างไงคะว่ามันมีน้ำหรือเปล่าก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะในการช่วยเหลือค่ะกู้ภัยจากสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดเนี่ยกว่าจะเอาเปลลงไปช่วยได้ค่ะต้องใช้เวลาสักพักดูสภาพเส้นทางมันค่อนข้างจะลึกเหมือนกันแล้วก็ชันด้วยนะคะคนเจ็บขาหักอีกต่างหากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็เธอเป็นคนที่รูปร่างค่อนข้างใหญ่อะค่ะไม่ไหวจริงๆรออยู่สักพักด้านล่างนะคะแล้วก็ต้องเรียกกำลังเสริมมาจนสุดท้ายกำลังเสริมมาถึงจะช่วยเอาร่างของเธอขึ้นมาได้แล้วก็ส่งโรงพยาบาลบ่อไร่ค่ะส่วนเรื่องการตายของน้องแตงโมไล่เลียงหลายเรื่องที่มันถูกเกิดขึ้นมาจากการเสียชีวิตของเธอนะครับเราได้อ่านข่าวเธอไปตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ของวันศุกร์เพราะว่าเธอหายไปช่วง5ทุ่มของวันที่24ตกน้ำแม่น้ำเจ้าพยาตอนตกเนี่ยคืนวันที่24ช่วงประมาณสัก 4-5 ทุ่มจากนั้นเนี่ยมาเจอศพเธอเนี่ยคือบ่ายวันที่26ศพลอยขึ้นมาห่างจากจุดที่เธอตกเนี่ย400เมตรคือเจอในสภาพที่คว่ำหน้าศพถูกส่งไปชันสูตรมีเรื่องสงสัยมากมายที่เกิดขึ้นจากการตายของน้องแตงโมในครั้งนี้คนสงสัยอะไร 1. สงสัยแผลที่ขาซ้ายเกิดจากอะไรกันแน่อุบัติเหตุหรือมีคนฆ่าไปทำไมบนเรือเพื่อนชวนไปกินข้าวหรือมีคนหลอกให้น้องไปทำงานเป็นเด็กเอ็นเตอร์เทนต่อข้อสงสัยมากมายที่เกิดขึ้นที่เขาวิจารณ์อยู่ในโซเชียลแล้วคนที่ตามข่าวนี้มาตั้งแต่ต้นเพื่อนผู้จัดการของน้องคนบนเรือมาให้การกับตำรวจก็ให้การไม่ตรงกันเดี๋ยวเขาจะเอาเข้าเครื่องจับเท็จทั้ง5คนตำรวจเขาประสานไปแล้วทางพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตท่านสั่งประสานไปที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1ปทุมธานีเตรียมอุปกรณ์จับเท็จเอาไว้เดี๋ยวจะเชิญป
คนขับเรือเชิญจ๊อบเพื่อนปอเชิญโรเบิร์ตโรเบิร์ตที่สลับขับเรือกับปอเชิญกระติกผู้จัดการส่วนตัวแซนที่บอกว่าน้องจับขาตอนที่น้องปัสสาวะอยู่ที่ท้ายเรือเชิญทั้งหมดเข้าเครื่องจับเท็จรอให้5คนนี้พร้อมเขาเอาเข้าเครื่องจับเท็จแน่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมให้การอะไรต่างๆนี่มันไม่ตรงกันถ้ามันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วไม่มีอะไรไม่มีใครโกหกสักคนเรื่องทุกอย่างมันต้องเป๊ะๆๆๆเพราะเหตุการณ์ผ่านมาเหมือนกันแต่นี่บางคนบางเรื่องเดียวกันนี่พูดออกทางบางเรื่องดูตรงอีกเรื่องนึงกลายเป็นคนละเรื่องวันนั้นมันเกิดอะไรทำไมไปที่เดียวกันแล้วอยู่กันทุกที่อยู่กันทุกจุดแต่พูดกันไม่เหมือนกันได้ไงแจ้งความไป2คนนะครับก็คือโรเบิร์ตกับปอแล้วก็มีการประกันตัวไปแล้วในวงเงิน 200,000 ปรากฏเมื่อวานเนี่ยมีคิวผู้จัดการกระติกแล้วก็อีกคนหนึ่งที่บอกว่าอยู่ท้ายเรือแล้วก็น้องตังโมจับขาตอนปัสสาวะคุณแซนก็ไปให้การกับตำรวจก็ในหลายๆเรื่องที่ให้การผู้จัดการบอกที่ไม่ออกมาพูดตอนแรกก็ยังงงอยู่เธอเสียใจการตายของตังโมอยากจะร้องไห้ให้กับตังโมแต่ก็ต้องมาตอบคำถามนักข่าวก็เลยอยากจะให้เห็นใจเธอยืนยันว่ารักเพื่อนมากแล้วต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดตังโมเสียชีวิตไปกระติกเองพูดง่ายๆว่าก็เหมือนทุบมะข้าวตัวเองอ่ะคือตัวเองก็จะไม่ได้รายรับด้วยเพราะตัวเองเป็นผู้จัดการเวลามีงานมีอะไรเข้ามาตัวเองก็จะมีส่วนแบ่งจากสิ่งนี้อีกหลายๆเรื่องที่เธอให้สัมภาษณ์เอาไว้เธอบอกว่าเธอเป็นเพื่อนกับปอไฮโซปอก็จะชวนเพื่อนๆกันมาปอก็ชวนเพื่อนมานัดกัน 4:00 นไปแต่งหน้ากันก่อนที่บ้านแตงโมจากนั้นก็เดินทางมาที่อู่เรือแตงโมกับกระติกมาถึงช้าปอก็เลยเอาเรือไปเติมน้ำมันก่อนพอแตงโมกับกระติกมาเจอก็มาเจอเพื่อนชายของปอแล้ว2คนก็แจ้งล่วงหน้าไว้แล้วว่าเดี๋ยวเพื่อนมาด้วยก็เลยไม่ได้แปลกใจอะไรล่องเรือไปเนี่ยไปทานข้าวกันประมาณ2ชั่วโมงก่อนจะกลับมาลงเรือกระติกหมายถึงว่าผู้จัดการก็เข้าห้องน้ำที่ร้านอาหารแต่แตงโมไม่เข้าเพราะตอนนั้นเห็นแตงโมเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ออกจากร้านอาหารมาลงเรือประมาณ2ทุ่มก็แวะถ่ายรูปกันมาเรื่อยกระทั่งมา4ทุ่มแตงโมบอกว่าปวดฉี่ปวดปัสสาวะก็เดินไปที่ท้ายเรือซึ่งท้ายเรือมีแซนนั่งเล่นมือถืออยู่คนอื่นๆเขาก็อยู่ข้างหน้าเรือชมวิวชมวิว2แม่น้ำเจ้าพระยาจนมาได้ยินเสียงแซนตะโกนบอกแตงโมตกเรือปอตอนนั้นขับเรืออยู่ก็เลยวกพวงมาลัยหมุนกลับมาตามหากระติกพูดถึงกรณีของการปัสสาวะของคนที่ใส่ชุดบอดี้สูทค่ะก็คือบอกว่าแม้ว่ามันจะถอดยากนะคะชุดบอดี้สูทเนี่ยแต่ว่าถ้าจะปัสสาวะจริงๆอ่ะมันก็มีวิธีทำได้คือเธอก็พูดถึงวิธีการส่วนตัวของเธอบอกว่าสำหรับกระติกนะเวลารีบๆเนี่ยมันจะแหวกข้างได้ค่ะแหวกข้างเนี่ยหมายถึงว่าก็คือตรงเป้าอะนะคะต้องขออภัยคือถ้าเกิดสมมุติมันคือจะก็คือแหวกไปข้างใดข้างหนึ่งเพื่อที่จะให้ปัสสาวะออกมาได้คือมันอาจจะทุลักทุเลหน่อยแต่มันทำได้อะเธอว่าอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะปอเป็นเพื่อนกับทุกคนคือปอเขาแจ้งว่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณชวนเพื่อนไปด้วยนะสองคนติดก็โอเคติดเข้าใจพอยเขาไม่งั้นคือเขาคนเดียวอ่ะมันแห้งมันไม่บอกมันจะคุยอะไรกับเราตลอดเวลาผู้หญิงอ่ะทุกคนไม่ติดบอกเพื่อนทุกคนนะว่าปอมีเพื่อนไปด้วยติดปอโมแฟนจะคุยกันเยอะเพราะเราจับกันมันมีเรื่องที่คุยกันเยอะมากลักษณะการปัสสาวะของคนที่ใส่บอดี้สูทในเวลารีบๆอ่ะเราไม่ได้ถอดนะคะเราแหวกข้างอันนี้คือประสบการณ์ที่ติดทำนะแล้วติดไม่ทราบว่าโมทำหรือเปล่าแต่มันทำในมันได้แล้วการที่อยู่บนเรือซึ่งมีผู้ชายอยู่ด้วยแล้วเรือนะมันโล่งแจ้งคงไม่มีใครบอกเราตรงมาต
าไม่บอกเลยว่าไม่จะถึงเรือหน่อยถึงไม่มีใครทราบติดวิธีอีกตกแล้วแล้วถึงมารู้จับแตงว่าไม่ทำนาชีเราก็ไปร่วมมือกันค้นหาระหว่างค้นหาก็คือเขาก็เล่าให้ฟังว่ามานานแล้วก็นั่งเลยอันนี้ในมุมติดนะติดนึกภาพตามอ่ะคือมันก็ความเป็นไปได้มันมีติดก็เลยเชื่อในตรงนี้ประเด็นอื่นติดไม่ทราบเลยคือเสียงมันก้องๆนะครับคือความที่พูดไมค์ของตำรวจแล้วมันอยู่ในห้องอีกคนหนึ่งที่คนเขาพยายามจะไปจับการเคลื่อนไหวและการแสดงออกของคนนี้ก็คือแซนเขาบอกเขาเป็นคนเดียวที่เขาเห็นจังหวะที่แตงโมตกเรือตอนนั้นแตงโมเดินมาหลังเรือเพื่อมาปัสสาวะที่ท้ายเรือก็เอามือสองข้างเกาะที่ขาของแซนเอาไว้ตอนนั้นก็ไม่ทันพูดอะไรกำลังนอนเล่นมือถืออยู่เรือก็ขับไม่เร็วมากไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอตังโมลุกขึ้นมาก็เสียหลักตกน้ำก็เลยรีบตะโกนบอกโมตกน้ำคนขับก็รีบวกกลับมาหาตอนที่โมตกน้ำก็พยายามจะเอื้อมมือไปแต่มันไม่ถึงเพราะกลัวจะหน้าทิ่มทรงตัวยังทรงตัวลำบากที่ทั้งหมดแซนให้การกับตำรวจหลังเกิดเหตุก็พยายามโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทั้ง191โทรหาเพื่อนที่อยู่บนบกให้ช่วยแจ้งมีหลักฐานการโทรออกหาเจ้าหน้าที่ทุกอย่างทำทุกวิถีทางให้ดีที่สุดเพื่ออยากจะเจอตัวโมในเวลานั้นกู้ภัยบอกไม่มีข้อมูลได้ยังไงพวกเขายังโทรกลับมาถามข้อมูลกันทั้ง3รอบกว่าจะมาทำไมนานจังเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยครับคนเนี้ยเขาว่าเขาเป็นคนเดียวเลยนะที่อยู่บนเรือแล้วเป็นคนที่เห็นจังหวะที่ตกด้วยนะคนอื่นไม่มีใครเห็นสักคนเลยนะคนนี้คนเดียวเลยนะที่เห็นจังหวะที่ร่วงลงจากเรือนะคนเดียวเลยนะฟังเสียงเขานะครับเขาไปปัสสาวะข้างหลังโดยเกาะอะไรไว้ไหมคะเกาะจับขาข้างไหนของคุณแซนไว้2 ข้างแล้วคุณโมคือหันหลังออกท้ายเรือเนี่ยท้ายเรือหันหน้าชนเสียงตอนแซนได้จับคุณโมไว้ไหมคะมันนอนแล้วคุณคือเขาเดินมาแล้วก็มองเขาก็นั่งมองเลยที่ฝั่งมันเร็วมากนี่ในมุม2คนส่วนคนที่ถูกแจ้งข้อหาแล้วก็ประกันตัวไปเอาเงิน 200,000 ออกไปเนี่ยก็จะมีปอคนหนึ่งแล้วก็เบิร์ดอีกคนหนึ่งก็หลังจากประกันออกไปก็ขึ้นรถตู้เล็กซัสป้ายแดงทีเดียวออกจากจุดตรงนั้นไปไฮโซปอพูดสั้นๆกับนักข่าวว่าในวันนี้ก็คือวันที่28กุมภาพันธ์วันนี้เดี๋ยวจะให้คำตอบทั้งหมดจะให้คำตอบทั้งหมดเขาว่าไอ้สิ่งที่มันจะเคลื่อนไหววันนี้อีกก็คือเรื่องของคุณแม่ของน้องตังโมที่เมื่อวานเนี้ยคุณแม่บอกว่าไปได้แชทหลุดไอ้แชทที่ว่านี้มันเป็นแชทของคนบนเรือที่เขาส่งไปบอกเพื่อนที่อยู่ข้างนอกว่าบนเรือมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหมือนลักษณะคุยให้เพื่อนฟังอ่ะฉันล่องเรืออยู่นะหนูนะส่งไปบอกเพื่อนไปคุยข้างนอกแล้วเพื่อนก็หวังดีก็ส่งต่อๆมาจนถึงคุณแม่จนได้คุณแม่ก็เลยบอกทำให้ตอนนี้คุณแม่รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนเรือแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นบนเรือลูกโมของคุณแม่ก็คือน้องตังโมถูกทำร้ายทั้งร่างกายแล้วจิตใจกระติกที่เป็นผู้จัดการก็โกหกแชทนี้คุณแม่เอาไปให้ตำรวจแล้ววันนี้จะมีเอกสารอีกชิ้นหนึ่งที่คุณแม่จะเดินทางเอาไปให้ตำรวจคือนี่ไม่รู้ใครไปเอาไอ้ซองซีดีแล้วเขียนภาพน่ากลัวมาวางอยู่หน้าที่พักใช่ไหมใช่ค่ะคุณแม่บอกว่าเจอซีดีปริศนาเนี่ยค่ะที่มีแผ่นเพลงร็อกของวงที่เนื้อหามันรุนแรงแล้วก็มีการขีดเขียนอะไรน่ากลัวนะคะข้อความเนี่ยอ่านไม่รู้เรื่องแต่คุณแม่เชื่อว่าน่าจะมีคนที่แค้นอะไรบางอย่างแล้วเอาซีดีเนี้ยมาวางเอาไว้อ่ะค่ะแต่ว่าวันนี้10โมงเช้าเดี๋ยวคุณแม่จะเอาหลักฐานเนี่ยไปมอบให้กับตำรวจตรวจสอบนะคะแม่ยืนยันเลยว่าแม่ไม่กลัวการข่มขู่ค่ะมันเกิดอย่างนี้ขึ้นและเดี๋ยววันนี้จะเกิดแบบนี้คุณแม่ก็จะเดินหน้าต่อเพื่อที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกคุณแม่ไม่กลัวอะไรแล้วนะครับคุณแม่บอกนะครับสำหรับพิธีศพของคุณตังโมทางครอบครัวจะนำร่างไปประกอบพิธี
ความที่น้องเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์นะครับค่ะก็จะทำพิธีแบบศาสนาคริสต์จุดที่ทำพิธีเนี่ยจะเป็นโบสถ์ที่ถนนสุขุมวิท36จะทำพิธีวันที่11ถึงวันที่13มีนาคมจากนั้นในวันที่14มีนาคมก็จะเคลื่อนร่างของน้องแตงโมมาทำพิธีที่อีกโบสถ์นึงเป็นโบสถ์แถวๆรังสิตคลอง4ปทุมจะเป็นสถานที่เดียวกับที่ทำพิธีให้กับคุณพ่อของน้องแตงโมคุณพ่อน้องก็เพิ่งเสียเพิ่งผ่านมานี่ปีกว่าเนี่ยจุดตรงนี้ฮะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ชาปนกิจของโบสถ์ที่คริสตจักรเมทอดิสค่ะเมทอดิสท่านก็บอกถึงกระบวนการว่าเดี๋ยวพอเคลื่อนศพมาแล้วก็จะมีการตั้งหีบศพเอาไว้ในห้องประชุมก็จะมีการร้องเพลงจะเป็นการร้องเพลงซึ่งของพิธีคริสต์เขาเรียกว่าร้องเพลงนมัสการพระเจ้ากล่าวถึงประวัติแล้วก็ได้กล่าวไว้อะไรแล้วฟังการเทศของพระในศาสนาคริสต์สอนเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของความเป็นความเกิดความตายจากนั้นก็จะชาปนกิจที่หน้าอุโมงค์เพลิงซึ่งญาติเพื่อนสนิทก็สามารถที่จะเอาดอกไม้สดคือดอกกุหลาบมาไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายได้หลังจากที่เผาร่างเสร็จอัฐิก็จะเอามาเก็บไว้ที่สุสานซึ่งก็จะเป็นจุดเดียวที่เก็บอัฐิของคุณพ่อโสพลคือคุณพ่อของน้องแตงโมอัฐิของคุณพ่อก็เก็บไว้ที่โบสถ์แถวๆปทุมนี่เหมือนกันนะครับนี่เขาอธิบายถึงกระบวนการที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่11มาจนถึง14มีนาคมนะครับอ้าวนี่เรื่องที่เราได้ติดตามข่าวแล้วก็ทุกคนหลังจากที่ทราบข่าวนี่ทุกคนสงสารเธอครับสงสารเธอแล้วก็ในโซเชียลเองก็หวังดีฮะแต่ละคนก็พยายามที่จะไปหาความจริงเพราะว่าน้องตังโมเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะทำหน้าที่เรียกร้องความยุติธรรมให้กับเธอมากที่สุดเท่าที่พวกเราที่มีชีวิตอยู่จะทำได้เพื่อให้มันเกิดความยุติธรรมกับผู้ตายเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาดูที่เหลือกันต่อนะครับไปดูความเดือดร้อนของพี่น้องชาวด้ามขวานคนปากใต้ตอนนี้โดนน้ำโดนฝนไปช่วยเหลือเพราะว่าทั้งความเดือดร้อนนี่ไม่นับบ้านเรือนก็จะเป็นตามสวนตามไร่ที่ท่านได้ปลูกของเอาไว้ก็จะเสียหายแสดงความเป็นห่วงมาจากท่านรองโฆษกรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีฝากท่านรัชดามาบอกว่าท่านนายกห่วงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ปากใต้มากภาพรวมของสถานการณ์ที่ถูกสรุปมาโดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพี่น้องปากใต้คนด้ามขวานที่เดือดร้อนกันหนักๆจะมีอยู่5จังหวัดอันประกอบไปด้วยพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นครศรีธรรมราชที่พัทลุงที่ปัตตานีที่ยะลาแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องที่นราธิวาสด้วยนะครับผลกระทบณขณะนี้ที่เกิดขึ้นเขาประเมินเป็นตัวเลขอยู่ที่ประมาณสัก 7,800 กว่าครอบครัวปัญหาที่เกิดขึ้นจะมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ก่อนกรมชลประทานเขาจะช่วยด้วยการไประดมติดเครื่องสูบน้ำแต่จะเป็นเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงเรียกว่าไฮโดรฟลูไปดูดน้ำออกจากชุมชนออกจากพื้นที่เกษตรให้ส่วนอีกหน่วยหนึ่งคือหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะส่งทหารเอาน้ำดื่มไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนที่อำเภอสุไหงปาดีของนราธิวาสนราธิวาสเนี่ยจะหนักกว่าจังหวัดอื่นเพราะเนื่องจากว่าท่านเจอน้ำสองระลอกคือไอ้สองระลอกมันไหลมารวมกันที่ท่านความหมายคือน้ำส่วนหนึ่งมันมาจากเทือกเขาของสันกาลาคีรี
นี่จะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอสุขีรินอันนี้มันไหลมาแล้วนี่มหาศาลอยู่แล้วทางหนึ่งอีกทางหนึ่งมันมาจากรัฐกันตันของมาเลและคำถามคือทั้งจากที่สุขีรินเขาสันกาลาคีรีจากทั้งรัฐกันตันคำถามคือมันมาไหลมารวมกันตรงไหนมันก็มารวมกันที่แม่น้ำโกลกสูงขึ้นเกือบมิดหลังคาบ้านมิดหลังคารถไปแล้วจากภาพข่าวที่ท่านได้เห็น3พื้นที่นะครับ3จังหวัดท่านระวังในวันนี้เสี่ยงที่จะมีน้ำเพิ่มสูงขึ้นที่จังหวัดยะลามีคำเตือนมาถึง3อำเภออำเภอบานังสตาอำเภอยะหาและอำเภอรามันวันนี้จะมีมวลน้ำที่สูงสูงเข้าไปในพื้นที่ส่วนจังหวัดปัตตานีวันนี้ให้ระวังทั้งหมด4อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอสายบุรีอำเภอยะรังอำเภอหนองจิกและอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเตือนมาให้ระวังทั้งอำเภอแว้งอำเภอสุขรินทร์อำเภอศรีสาครอำเภอสุไหงปาดีอำเภอตากใบอำเภอลือเสาะอำเภอจะแนะและอำเภอสุไหงโกลกตอนแรกกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเขารายงานสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้บอกไม่มีคนได้รับบาดเจ็บล่าสุดมาเกิดเหตุสลดที่จังหวัดนราธิวาสครอบครัวครูนี่7ชีวิตไปทำธุระตอนที่ขับรถไปที่สะพานแห่งนี้ปรากฏคอสะพานมันสุดในจังหวะที่รถผ่านพอดีก็เลยทำให้รถคันนี้หงายท้องแล้วก็จมลงไปในน้ำหายคนในรถนี่หายหาขึ้นมานี่ปรากฏ6ชีวิตเสียชีวิตไปแล้วจมน้ำที่น่าสลดก็คือใน6ศพมีเด็กอายุ2ขวบแล้วเด็กอายุ7เดือนเสียชีวิตด้วยอยู่ในรถครับส่วนอีกคนนึงเนี่ยคนที่7ความที่ออกจากรถหมายถึงว่าน้ำนี่ซัดออกจากรถไปยังหาตัวไม่เจอนี่อุบัติเหตุจากน้ำมหาศาลที่ปากใต้นะครับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเดี๋ยวขั้นตอนจะไปอย่างนี้นะฮะพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้ก่อนนะครับเดี๋ยวขั้นแรกเจ้าหน้าที่เขาจะเข้าไปสำรวจความเสียหายให้ท่านพอสำรวจความเสียหายเสร็จเขาก็จะได้ทำเรื่องเสนอขอเบิกงบประมาณขอเบิกเงินพอขอตั้งเรื่องเบิกงบเสร็จขั้น3ก็ถึงจะได้มาจ่ายเงินเยียวยาพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ที่ประกาศภัยพิบัติน้ำท่วมเขาจะใช้มาตรการเดียวกันทั่วประเทศทั้งหมดจะเป็นการจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบของกระทรวงการคลังที่มีอยู่แล้วกลุ่มพี่น้องที่เลี้ยงสัตว์น้ำก็คือเลี้ยงปลาทุกชนิดเขาจะให้ท่านไล่ละ 4,682 บาทไม่เกินรายละ5ไร่คนเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยทะเลเขาให้ไร่ละ 11,780 บาทไม่เกินรายละ5ไร่สำหรับพี่น้องที่เกิดความเสียหายรอบนี้ส่วนคนที่เป็นเกษตรกรเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงกระบือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับน้ำท่วมคนเลี้ยงวัวเขาจะให้ตัวละ 13,000ถึง 35,000 ต่อตัวไม่เกินคนละ5ตัวส่วนคนที่เลี้ยงควายหรือเลี้ยงกระบือเขาจะเยียวยาให้ตัวละ 15,000 ถึง 39,000 ไม่เกิน5ตัวคนเลี้ยงหมูเขาจะเยียวยาความเสียหายให้ตัวละ 1,500 บาทถึง 3,000 บาทไม่เกิน10ตัวกลุ่มพืชไร่ไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ถ้าเกิดท่านปลูกข้าวแล้วเสียหายเขาให้ไร่ละ 1,340 บาทพืชไร่ให้ไร่ละ 1,980 บาทปลูกผลไม้ผลไม้ยืนต้นถ้าเกิดเสียหายเขาให้ไร่ละ 4,048 บาทนี่ต้องบอก7วันข้างหน้าจากอุตุนิยมวิทยาสรุปภาพรวมเท่ากับว่าภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลเดี๋ยวอุณหภูมิ
จะสูงขึ้นแต่ภาคใต้ยังฝนตกหนักต่อเนื่องอ่าวไทยตอนล่างยังมีคลื่นสูงวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาเตรียมที่จะประชุมกันและเตรียมที่จะออกประกาศว่าประเทศไทยเราจะสิ้นสุดฤดูหนาวเสียทีจะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการถามว่ากรมอุตุเขาเอาเกณฑ์ไหนมาปรับเอ้ยนี่ร้อนนั่นหนาวหมดร้อนแล้วอ้าวฝนเขาดูยังไงเอาอะไรมาเป็นมาตรฐานการประกาศการเปลี่ยนฤดูเขาจะดูลมเป็นปัจจัยหลักในการเปลี่ยนฤดูกาลต่างๆฤดูหนาวเขาดูลมพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่าลมหนาวมาจากจีนหนาวถ้าเกิดเข้าสู่หน้าร้อนเขาก็จะดูลมที่พัดมาจากทิศใต้หรือว่าทิศตะวันตกเฉียงใต้ลมมาจากมหาสมุทรอินเดียมันเป็นลมร้อนพัดเอาอุณหภูมิความร้อนอบอ้าวมันก็เข้าสู่หน้าร้อนไป 3-4 เดือนก่อนจะเข้าสู่ฤดูฝนก็ไปดูลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เรียกว่าลมมรสุมก็จะมาอีก 3-4 เดือนเป็นหน้าฝนใช้เกณฑ์ประกาศเปลี่ยนฤดูจากกระแสลมเป็นหลักนี่ต้องบอกแล้วก็ต้องเตือนพี่ๆน้องๆที่เป็นห่วงในอาทิตย์นี้ต่อเนื่องไปก็คือพี่น้องภาคใต้หลายๆภาคน่าจะเริ่มค่อยยังชั่วเริ่มร้อนขึ้นนะเริ่มร้อนขึ้นนะครับเดี๋ยวพักสักครู่เดียวฮะทุกท่านแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาดูที่เหลือกันต่อครับอยากให้ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยจากสสส.เราเข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นทับเจริญนะคะขออนุญาตสอบถามเพราะเนื่องจากว่าไม่ทราบจริงๆว่าสัตว์ชนิดนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรขอประทานโทษขออนุญาตที่ต้องถามท่านจริงๆเถอะไม่เคยเห็นครับพอดูแว็บแรกเนี่ยเหมือนงูใช่ไหมคะใช่แต่พอดูอีกทีเนี่ยทำไมงูมันมีขนใช่แล้วขนเนี่ยมันไม่ร่วงออกมาจากงูด้วยใช่คือมันอยู่บนตัวงูแบบนั้นเลยอะค่ะคุณผู้ชมรู้ไหมคะมันคือตัวอะไรไม่เคยเห็นหลายคนก็สงสัยอะค่ะคนโพสต์บอกว่าไปเจอแถวแถวหนองน้ำแถวบ้านมันคือตะไคร้หรือเปล่าที่อยู่บนตัวงูไม่เจนใช่ไหมคะเจนดูมันมีลิ้นเหมือนงูนะเจนเห็นไหมเจนดูมันก็น่าจะใช่งูป่ะคะแต่ว่างูน้ำมันก็ไม่เคยเห็นแบบมีขนครับเออนี่แต่เขาว่าเนี้ยมันเป็นงูหัวกระโหลกค่ะงูหัวกระโหลกมีภาพไหมเปิด Google งูหัวกระโหลกนะหัวมันจะคล้ายๆกระโหลกมันเป็นงูน้ำเจนมันเป็นงูน้ำมันไม่มีขนงูหัวกระโหลกเนี่ยหรือว่ามันนอนนิ่งๆในหนองน้ำแล้วตะไคร้มันเกาะเส้นขนที่มันมาจากตัวงูเอออาจจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่ามันจะขนาดนั้นเลยเหรอตะไคร้น้ำมันเกาะไงคะเพื่อที่จะเอาไว้ล่อปลาหรือว่าล่อกบให้มากินตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทำให้งูมันสามารถล่าเหยื่อได้ง่ายขึ้นมันจะเกาะเยอะขนาดนี้เลยมันใช่ไหมคะคุณผู้ชมว่ายังไงคนเคยเห็นงูหัวกะโหลกท่านเคยเห็นอย่างนี้ไหมไม่เคยไม่มีหัวใช่ไหมรบกวนบอกเราด้วยนะหรือว่าทักแชทใครรู้ช่วยบอกทีเออมันคืองูอะไรครับมันคืองูอะไรฮะเขาคือตัวอะไรเขาเป็นสัตว์ประเภทไหนแต่ก็แปลกดีนะแปลกครับแปลกงูมีขนเส้นขนเขามีลักษณะมีคนใส่ใจผู้โดยสารทันไหมไม่น่าทันนะคะไม่น่าทันใช่ไหมถ้าเกิดไม่น่าทันเดี๋ยวไม่เป็นไรฮะท่านยาวๆไปส่งต่อเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องเล่าหน้าหนึ่งรอท่านอยู่นะฮะและทุกข่าวสารสำคัญเช้านี้ในเรื่องเล่าเช้านี้หน้าจอช่อง33พรุ่งนี้เช้าตู่ขันข่าวเช้าตู่ครับสวัสดีโชคดีทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะ